การเรียนการสอนบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีการชักนำให้นักเรียนตั้งคำถามกับตัวเองครูมีแต่เอาคำถามจากตำรามาถามเด็กแล้วเด็กก็หาวิธีตอบตามตำราสุดท้ายก็เลยไม่รู้จักตัวเองนี่ฮะการเรียนการสอนเพราะต่อไปนี้ต้องหัดตั้งคำถามให้กับตัวเองบอกลูกบอกหลานนะครับรุ่นแต่รุ่นที่อยู่ตรงนี้ถือว่ารุ่นมีทุนอะไรทุนทางกายเหลือน้อยเต็มทีแล้วเนาะรุ่นเกิดทีหลังเนี่ยเขามีทุนทางกายยาวนานอีกงงเนาะก็เรียกว่าต้นทุนทางกายมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วสั้นเต็มทีแล้วเนาะเข้าใจเนาะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละเอาเข้าใจนะต้องเข้าใจให้ได้ภาษาผมเนี่ยเป็นภาษาที่มันล็อกพอผมพูดภาษาหนึ่งคำปุ๊บมันจะเป็นภาษาล็อกไว้ก่อนเลยแล้วมันจะไปต่อหลายๆเรื่องถ้าหากว่าเริ่มต้นภาษาเริ่มต้นไม่ล็อกไม่อยู่แล้วไปอื่นก็แตกกระจายแล้วก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายแล้วอีกครั้งนึงครับผมเด็กๆที่เกิดมาแอ้วันเนี่ยเขามีต้นทุนทางกายเขาอีกยาวนานไอ้พวกเราเจ้าไปทุกวันเนี่ยต้นทุนทางกายมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วโอเคนะทีนี้รุ่นเราเนี่ยมันรุ่นบรรจุทุกสรรพสิ่งผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมาตั้งแต่เริ่มแอ้วันถึงวันนี้โอ้โหไม่มีสิทธิ์นะเข้าตามาเท่าไหร่เข้าหูได้ยินได้ฟังอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมาตั้งเท่าไหร่เข้าหูสู่ใจสมองทึกหมดสมองมันทึกหมดนะเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกหมดสิ่งที่มันเข้มข้นที่บันทึกในลักษณะการควบแน่นอย่างเช่นว่าฟังใครสักคนหนึ่งเขาด่าเราเราก็ถอยหลังไปหาเขาบอกทำไมถึงด่าเราวันดีก็ด่าเราพ่อแม่ด่าเราเนี้ยใครก็ตามที่เขาด่าเรามันก็ควบแน่นไปเรื่อยส่วนรวมก็คือบรรจุแต่ความด่าซึ่งเป็นความควบแน่นอย่างเงี้ยก็คือบรรจุสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในสมองเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเร็วมากฮะเป็นอัตโนมัติถ้าไม่มีข้อสังเกตเราจะไม่รู้ทีนี้เผอิญไม่ใช่เผอิญเป็นหน้าที่เลยล่ะลุงหอกมีหน้าที่จะบอกกับสิ่งเหล่านี้ให้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันจะสายซะแล้วแต่ฝากเอาไว้กับรุ่นหลังท่านด้วยครับมันเป็นเรื่องการเรียนรู้ผมเรียกว่าทฤษฎีการสื่อสารเริ่มต้นต้องฟังให้ได้สังเกตจากเรามาจากท้องแม่เขาสื่อสารเรากล่อมลูกนอนไงแม่กล่อมลูกนอนก็คือภาษาเสียงใช่ไหมล่ะลูกก็รับฟังใช่ไหมครับให้สังเกตได้อันที่สองต่อมาก็คือแม่เขาดูดนมนี่สื่อสารความรู้สึกสองสิ่งนี้นะฮะแม่กับลูกต้องผูกพันกันมากใครก็ตามที่เกิดลูกแล้วไม่ได้มีโอกาสดูแลลูกเลี้ยงดูลูกแบบใกล้ชิดลูกเติบโตมาจะขาดความอบอุ่นซึ่งถือเป็นภูมิต้านทานของร่างกายการแพทย์ปัจจุบันพอเวลาคลอดปุ๊บแยกลูกแม่เลยผิดธรรมชาติอย่างร้ายกาจด้วยนะเพราะว่าเขามุ่งเรื่องความสะอาดสถานที่คลอดเนี่ยสะอาดแต่หารู้ไหมว่าไอ้ความสะอาดกับความสมดุลที่เป็นธรรมชาติอะระหว่างคลอดมาก็อยู่ภายใต้บรรยากาศปกติธรรมดานี่ครับสมมุติมันก็ใช้ไม่ได้เพราะไปคลอดอยู่ในห้องคลอดแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิสุดท้ายเด็กที่เกิดมาก็เลยขาดภูมิต้านทานทุกวันนี้โรคภูมิแพ้สารพัดภูมิแพ้ทำไงมันแพ้มาตั้งแต่เด็กแล้วทีเนี้ยจะทำอะไรได้มากก็เลยมนุษย์ขาดความแข็งแรงมันจะเรียนรู้อะไรต่างๆมันก็ไม่
ไม่เต็มร้อยครับก็เลยกลายเป็นบุคคลที่สติปัญญาอ่อนลงเรื่องอย่างนี้ต้องกลับขั้วคิดกันใหม่ครับผมเอาล่ะผมมาอย่างตัวผมเองตอนผมเกิดเนี่ยแม่กำลังดำนาอยู่หลุดพรวดกลางทุ่งนาเลยหัวสุกขี้โคตรผมกำลังอธิบายว่านี่คือมันหล่อล้อมธรรมชาติมันแต่เริ่มเกิดแล้วตัวผมเองก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เคยมีโรคภัยก็จะมาเบียดๆก็แปลว่าไอ้ภูมิต้านทานนี้มันก็คือธรรมชาติมันหล่อล้อมของมันเองอยู่แล้ววิทยาศาสตร์ต่างหากที่มาจับแยกโดยเอาความสะอาดมันเป็นตัวตั้งแล้วก็กล่าวหาเชื้อโรคเชื้อรามาทำลายกันสุดท้ายทุกวันนี้เอาอยู่ไหมครับเชื้อโรคเอาไม่อยู่นับวันจะเพิ่มขึ้นเชื้อโรคตามหาเชื้อโรคอุบัติใหม่มีกรมไว้นะในกระทรวงเนี่ยครับมีกรมกรมหนึ่งวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรตามหาเชื้อโรคที่มันเกิดใหม่ๆของเก่ายังจบไม่ได้อ่ะไปหาของใหม่มาต่ออีกช่วยต่ออีกคิดได้ยังไงของเก่าก็ยังคลีนเคลียร์ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเรื้อรังสารพัดที่จะรู้รังเรื้อรังสารพัดที่จะเรื้อรังหน้าวันนี้มันเรื้อรังไปหมดแล้วจ้าการแพทย์ตะวันตกนะทุกวันนี้เรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันประเทศไทยเราเอาการแพทย์ตะวันตกมาใช้ในระบบทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขขององค์การอนามัยโลกแปลว่าเขาคุมหมดนะเขาคุมตั้งแต่การศึกษานะนักเรียนแพทย์บ้านเราจบแพทย์ใครก็ตามที่อยากจะเป็นครูบาอาจารย์สอนแพทย์ต่ออ้าวก็มีระบบระเบียบไปศึกษาต่อก็เรียกว่าทำบอร์ดอเมริกามั่งบอร์ดแคนาดามั่งองค์ความรู้บอร์ดยุโรปแล้วก็สุดแท้แต่พอเวลาจบหลักสูตรบอร์ดเขาก็การันตีแซมปุ๊บตีตราลายเซ็นแก๊กให้แล้วมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่เป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งก็ถ่ายทอดกันมาอย่างนี้ฮะถึงทุกวันนี้มาถึงทุกวันนี้คำถามว่าการแพทย์แผนตะวันตกและหรือปัจจุบันไหวไหมครับไปไม่รอดแน่นอนแพงก็แพงรู้บนบาททั่วไปรับผิดมักจะไม่มีแต่รับชอบกันอยู่เรื่อยไปเห็นไหมทำอะไรผิดพลาดก็กล้อมแกล้มไปแอบมาเที่ยงก็อ่ะเริ่มต้นมีเคสหนึ่งในบ้านเมืองเราฮือฮาโด่งดังมากรู้ว่าจะเป็นดาราช่อง3หรือไงชื่ออะไรพอเวลาไปโรงพยาบาลปุ๊บโรงพยาบาลเกรด A มาเลขหนึ่งของชาติบ้านเมืองไม่เกิน3ชั่วโมงมั้งถูกระบุว่ากระแสเลือดติดเชื้อหรือว่ามีเชื้อในกระแสเลือดไม่รู้เชื้ออะไรที่ว่าเนี่ยพอนึกออกไหมครับบุคคลที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยผู้สันติครับชีวิตไปว่าผู้ที่ดำนะใช่ดาราอะไรก็เชื่อโรคไข้หวัดใหญ่เลยก็หวัดไหมเชื่อหวัดแมงได้เขาเนี่ยชื่อปอฮะใช่ปอประตูน้ำโทษปอทฤษฎีโอเคปอทฤษฎีโอเคในพื้นฐานการงานเขาบอกว่าเป็นคนที่รับผิดชอบสูงมากเห็นไหมงานเขาไม่มีบกด่างพร้อยเลยในงานอยู่ๆเขามาสบายแค่นี้เองไปถึงโรงพยาบาลไม่เกิน3 ชั่วโมงถูกแพทย์ระบุว่าแล้วผู้เชี่ยวชาญด้วยนะมานั่งโต๊ะแถลงข่าวต่างหากเชี่ยวชาญทั้งหมดติดเชื้อในกระแสเลือดเชื้ออะไรเราไม่รู้คำถามมีว่าถ้าเจอเชื้อจริงต้องเอาไปลงโทษได้ใช่ไหมครับโดยปกติถ้ามันเจอจริงอ่ะเหมือนกับทั้งผมเจอกันจริงๆเนี่ยตบหัวกันได้ทันทีใช่ไหมครับถ้ามันเจอจริงๆอ่ะก็เดาว่าเขาเจอไม่จริงเขาจึงจับมาลงโทษไม่ได้อย่างเราคิดอ่ะคนไม่คิดก็เลย
อันหนึ่งเดือนผ่านไปหรือสองก็ไม่รู้ไปตัดขาเขาเกี่ยวอะไรทีนี้อ่ะใช่ไหมกระแสเลือดกับขาอ่ะเออใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าปราบเชื้อตัวนั้นได้แล้วไม่มีขาเดินในนี้อ่ะใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้น่าคิดมากนะครับเราเสียเยอะนะสามเดือนต่อมาได้ข่าวว่าได้เผาเนี่ยนะเห็นไหมตามพื้นฐานนั้นเขาก็บอกก็ทำงานได้อยู่ดีนะเพียงแต่หนึ่งหรือสองวันก็ไม่รู้แหละนะเข้าโรงพยาบาลเรื่องอย่างนี้สังคมควรที่จะตั้งคำถามว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นเชื้อเห็นเชื้อมันจริงไหมมันเชื้ออะไรมันเป็นตัวยังไงเออครับผมน่าคิดมากนะครับอันที่สองคืออักเสบอักเสบปวดท้องหน่อยอักเสบท้องอักเสบปวดเข่าหน่อยอักเสบเดินชนอะไรมันจะไปอักเสบนะทุบตีก็ไม่มีเนี่ยผมว่าคำพวกนี้เป็นคำที่ไม่น่าจะใช้ในสังคมมนุษย์นะในส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนั้นครับงั้นต่อไปนี้มันต้องบอกอ๋อมีหน้าล่ะผมก็ถามกลับว่านี่หน้าโอ้มันจึงเกิดกับนุ่งงอกขึ้นมาในแผ่นดินนี้อ่ะนุ่งงอกมีอะไรดีทีนี้ทีนี้ต้องถามกลับท่านเลยทีนี้ท่านเห็นนุ่งงอกมีอะไรดีท่านจึงเอาร่างกายมาที่นี่เพื่อให้นุ่งงอกช่วยกำจัดออกไปเงี้ยก็ต้องถามท่านแหละว่าใช่ไหมฮะเพราะในส่วนที่ผมทำอยู่ผ่านจอเนี่ยผมก็พูดไปเรื่องผมแหละสุดท้ายอย่าเชื่อลุงงอกนะเห็นไหมครับเออใช่ไหมฮะแล้วท่านเชื่อของท่านเองแล้วก็มาที่นี่เพราะฉะนั้นการคุยกันเบื้องต้นเนี่ยมนุษย์เรานั้นจะร่วมกิจกรรมใดๆร่วมกันมันต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าคุยกันก่อนคุยถามถึงความต้องการกันก่อนมีอะไรท่านมีอะไรผมมีอะไรผมมีสองฝ่ามือแน่นอนผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันไม่สามารถมองเห็นได้ที่จะเยียวยารักษาแต่ละท่านได้คนหนึ่งเขากำหนดโรคสารพัดโรคเสร็จแล้วเขารักษากันเอาไว้แล้วโรคที่ว่ามันก็ไม่หายมีแต่รักษาการรักษาการรักษาหมายความว่ากอดเอาไว้นะต้องเข้าใจเรื่องภาษาเนี่ยกำหนดชื่อโรคแล้วก็กอดเอาไว้รักษาไว้แล้วปีนี้จะจบจะเนี่ยหมายว่านั่นคือเขากันแล้วกันเนาะของเราไม่ใช่ของเราคือไม่ยอมรับกรรมโรคนี้ไปไกลเรื่องโรคแล้วพูดเรื่องมนุษย์มนุษย์อย่างแท้จริงผมเรารักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคถ้าใครบอกว่าโรคดีไปรักษาไว้ก็แปลว่าอย่าโง่โง่ต่อไปลุงหงอไม่เกี่ยวโอเคไหมลุงหงอมนุษย์ดีก็รักษามนุษย์เอาไว้มนุษย์มีอะไรบ้างที่ไม่ปกติและปกติที่ไหนมันต้องถามหาคำว่าปกติก็ไม่ปกติแล้วปกติมนุษย์นั้นต้องปกติมนุษย์นะถ้าหากว่าพระศาสดาพระองค์หนึ่งพูดไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะมนุษย์ต้องไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าพระศาสดาพระองค์นั้นพูดเองนะวันนั้นเราเกิดไม่ทันถ้าพวกเราเกิดทันคงจะได้ยินคำพวกนี้แหละครับมนุษย์ต้องไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายฝืนมากเนี่ยฝืนธรรมชาติมากเลยแน่นอนนะฮะพระศาสดาพระองค์นั้นต้องเหนือกว่าธรรมชาติแล้วต้องรู้จักธรรมชาติดีด้วยพระองค์จึงเปล่งพระวจนะมาเป็นเช่นที่ได้ยินเมื่อกี้นี้สุดท้ายเราเกิดไม่ทันเนาะก็แปลว่าง่ายๆเลยมีแต่พระอรหันต์และพระศาสดาท่านจะทำได้เมื่อกี้นี้มีแต่พระศาสดาและพระอรหันต์จะทำได้พระอรหันต์คือเป็นผู้ที่เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตาย
ไอ้ที่เจ็บทุกวันเนี่ยเพราะแก่เพราะท่านเกิดมาเออก็อยู่ในกรอบของบริบทของโลกอ่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกก็ยอมรับกันไปยอมรับกันมาขี่ร่วมคนแล้วผมกลับไม่ยอมรับให้รู้ไว้เองเออผมไม่ยอมรับคำว่าแก่แล้วเจ็บเกิดเนี่ยยอมรับเพราะมันเกิดมาแล้วเออมันจะตายเมื่อไรก็ขอเป็นชาติสุดท้ายวะเนี่ยไม่เกิดดีแล้วก็ตั้งเป้าไปสิครับในระหว่างที่ต้นทางปลายทางคือกลางทางเนี่ยครับมันแก่แล้วก็มันเจ็บก็ทำให้ความเจ็บมันหายไปซะมันจะหลงเหลือความแก่อยู่ก็โอ้นะใช่ป่ะใช่นะใช่นะงั้นความเจ็บก็คือสิ่งที่ไม่ปกติปกติมันต้องไม่เจ็บลุงอ๋อเนี่ยไม่เจ็บไม่เคยเจ็บปวดเลยไม่เคยเลยตั้งแต่ศีรษะถึงอวัยวะเบื้องล่างไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดยกเว้นผ่าตัดริดซี่ดวงครั้งเดียวแค่นั้นเองครับประสบการณ์ตรงนอกนั้นก็ไม่เคยมีอะไรเลยเป็นไข้ไหมเป็นล่าสุดเป็นไข้อยู่13วันกลับมาจากอียิปต์ไปเจอตัวเลขของอียิปต์อียิปต์ก็ตามมาเล่นงานเจอกันที่หน้าแข้งฝีเป็นฝี5เมตรขยับไม่ได้ในหัวเข่านะครับโอเคผ่านไปนี่ก็สามารถรักษาตัวเองได้โดยจริงๆขณะที่รักษาคือถามหาความเจ็บตรงนั้นนะครับแล้วก็รู้ว่าอ๋ออะไรมันอยู่ตรงนั้นสุดท้ายผมจะรู้เรื่องพวกนี้หมดรู้เรื่องตัวเลขหมดผมยังไม่กลัวตัวเลขที่เขาจะเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราไม่เคยกลัวอหิวายิ่งชอบใครบอกว่าอหิวามันติดต่ออะไรต่างๆนะก็เอาใส่แก้วน้ำมาที่กินให้ดูไม่ชนไข้หวัดใหญ่ไปน้อยมันก็น่ะใส่แก้วมาจะกินให้ดูแน่จริงอย่ามานั่งขี้คุยท้าเลยอันที่ว่าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดน้อยไวรัสไวรัสที่เขาว่าผมบอกไม่มีถ้ามีใส่แก้วน้ำมาทีนี้ดูมันต้องท้ากันอย่างนี้เวลาก็จะเป็นครับนะเออไม่งั้นว่าถูกปลดเกลื่อนมาตลอดผู้รู้เขาร่ำเรียนมาไอเราไม่ได้รู้เหมือนเขาแต่เรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของตัวเราเองไหมครับนี่ถามสิครับทีนี้เรามีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะที่จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองเพราะฉะนั้นต้องมารู้ตัวเราซะละสิเรื่องเขาเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วล่ะคิดให้ได้คิดให้ได้คลิกขั้วโลกเลยเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อว่าเขาแน่ยาเคมีหรือบรรดาที่เขาร่ำเรียนมาจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ที่ว่าเขาแน่ถ้าเขาแน่เขาต้องรักษาตัวเองได้ทั้งหมดแปลว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ต้องไม่มีโรคเพราะเขาจะไม่เวียนถ้าเขาแน่โอเคไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับก็เชื่อว่าแน่ไม่หมดหรอกครับโอเคนะเนี่ยต้องเข้าใจยังไงลึกๆให้ได้เพราะมันเป็นแกนของความรู้จริงๆคือต้องรูปแบบที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ครับแล้วสุดท้ายถ้าเรารู้และเข้าใจเนี่ยเราก็จะมีศักยภาพส่วนนึงตัวที่จะมารู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นนะฮะอันนั้นก็ต้องเรียนรู้ตัวเราเราเรียนรู้เรื่องของเขาตั้งแต่เล็กมาถึงตรงนี้เรื่องของเขาคือเรื่องของนอกตัวเราทั้งหมดสิ่งนั้นเอาไว้ประกอบอาชีพบางท่านก็ประสบความสำเร็จทางด้านการอาชีพก็ยินดีด้วยบางท่านบางคนก็ลุ่มดอนอาชีพยังไม่พอนะทั้งสุขภาพด้วยทั้งอาชีพไม่มั่นคงด้วยไปกันใหญ่เลยก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะงั้นต้องกลับคิดกันใหม่ครับนะเปลี่ยนความเชื่อให้ได้ปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ให้ได้ทุกคนได้มีพื้นฐานตัวนี้ให้ได้แล้วบอกลูกบอกหลานต่อไปด้วยย้ำบอกลูกหลานว่าเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพ
จากม.1ถึงม.อะไรม.6สุดท้ายนะมันต้องไปหวังปริญญาช่วงนี้ถ้าสามารถประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพเลยอย่าไปเอามาใบนั้นนะเอามาแข่งกันอวดกันเห็นไหมฮะสุดท้ายมันก็แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะโอเคนะบอกลูกหลานทุกคนบอกว่าการเรียนต่อไปนี้ลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพนะอะไรก็ตามที่หนูกำลังเรียนอยู่ศึกษาอะไรที่มีความชอบโดยตรงอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพได้และเป็นอาชีพสุจริตนะเนี้ยสอนลูกแบบนั้นนะและเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายนะนะเขาจะรู้เขาเองครับเขาจะมีผมเรียกกันว่าเป็นเรื่องของสกิลของเขาเองมันมากับตัวเขาเองเรื่องพวกนี้เป็นความสามารถพิเศษส่วนตัวอ่านเพียงแค่อ่านออกโทษหนังสือเพื่ออ่านออกเขียนได้ก็พอแล้วอ่านออกเขียนได้ข้อมูลองค์ความรู้อยู่นี่หมดเดี๋ยวนี้อยู่นี่หมดทุกวิชาของโลกไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์แล้วไม่ต้องอาศัยห้องเรียนแล้วถ้าสนใจใฝ่รู้ในแต่ละเรื่องจริงเห็นไหมครับเรียนก็เรียนวิธีการสื่อสารนะฮะเรียนเพื่อคุยกับมนุษย์ข้างๆตัวไกลตัวใกล้ตัวให้รู้เรื่องให้เข้าใจส่วนองค์ความรู้จริงอยู่ในนี้หมดนะฮะแล้วก็กระทำไปตามภายในนี้เขาสอนเนียนด้วยฮะใช้เวลาไหนรับเรียนก็ได้ตรงนี้นะขอให้บอกลูกสอนลานไม้รูปแบบนี้แล้วก็จะเด็กก็จะมีเป้าหมายเองนะฮะเดี๋ยวไปคิดสอบแข่งขันไปไม่ต้องเพราะอะไรครับนะต่อไปแล้วมันยิ่งจะหนักต่อไปนี่หนักมากนะครับบอกให้ก็ได้ถ้าไม่เข้าใจเทคโนโลยีด้านนี้หนักมากเลยเกินเพราะทุกวันนี้เรื่องของการแพทย์นะฮะอยู่นี้หมดต่อไปไม่ต้องอาศัยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เลยไม่ต้องเลยครับเพราะแอปพลิเคชันมันมีให้เสร็จสับเลยเอาเลือดเข้าไป1หยดคนแต่ละคนเนี่ยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยเป็นกล้องถ่องถ่ายอะไรถ่ายรูปใส่เข้าไปมันจะมีโปรแกรมสแตนดาร์ดพอเอาเลือดมาใส่หนึ่งหยดคอมเพลกับสแตนดาร์ดที่เขาทำมาไว้ปุ๊บมันจะเห็นข้อแตกต่างทันทีนั่นนะฮะเข้ามาสู่กระบวนการรักษาหรือว่ากำจัดก็ว่าได้อะไรทีเนี่ยก็เลือกเอาปัจจุบันแล้วก็เป็นพวกกลุ่มทางเลือกตัวนี้คือต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรไทยจีนลาวเขมรเชิญถ้ามันได้ช่วยแต่ในอาทิตย์นี้ลุงหมอบอกว่าเป็นการแพทย์แผนอนาคตคือทางออกการแพทย์ทางออกมันปัจจุบันมันตันนะเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วถ้ามันไปต่อได้มันจะมีเรื้อรังไหมเนี่ยคำถามมันง่ายเลยใช่ไหมครับอันที่มันเรื้อรังอยู่ 4-5 อย่างต่อไปนี้คือหัวใจใครก็ตามถูกระบุว่าเป็นโรคหัวใจต้องกินยาตลอดชีวิตเบาหวานเหมือนกันต้องตลอดชีวิตไขมันเหมือนกันต้องตลอดชีวิตความดันเหมือนกันต้องตลอดชีวิตแปลว่าชีวิตนี้ตื่นขึ้นมาอยู่ในกรอบของยาเช้ากลางวันเย็นยาคือเคมีส่วนตัวผมเคมีคือสารเสพติดให้โทษที่ถูกกฎหมายเรียกว่ายาเคมีคือสารเสพติดให้โทษแน่นอนที่ถูกกฎหมายเรียกว่ายาฟังใหม่รอบหนึ่งเคมีคือสารเสพติดให้โทษที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่ายากลับกันฟังให้ดีเคมีเป็นสารเสพติดชัดๆเลยผิดกฎหมายด้วยแล้วเขาก็ยังเรียกว่ายาเช่นยาบ้าไม่มีทางออกเลยไม่มีทางไปเลยครับ
มนุษย์อย่างเราไม่มีทางไปเลยงงเนาะงงไหมงงไหมเนี่ยฟังใหม่รอบนะฟังลุงออกเอาความเข้าใจกลับบ้านเพราะทุกวันนี้ผมยืนผมว่าผมมีเป้าหมายว่าสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจความเข้าใจกันใหม่ถ้าไม่เข้าใจปุ๊บมันจะเรื้อรังครับเสร็จแล้วตัวท่านก็ไม่หายไปแล้ว3วันเอาเป็นมาอีกแล้ว5วันเป็นมาอีกแล้วแล้วเกิดลุงหนองมาอยู่ที่นี่ทีนี้เห็นไหมครับอยู่ที่นี่ผมไม่เคยปฏิเสธใครนะที่นี่ให้ดูไว้ไม่เคยเลย20กว่าปีผมไม่เคยปฏิเสธใครแล้วก็ไม่เคยรังเกียจใครด้วยไอ้สองมือเปล่าเนี่ยถุงมือก็ไม่เคยใช้เขาว่ามันสกปรกนักหนาเลยผมลูบคลำหมดเลยถ้าเจ้าตัวเขาอนุญาตในสิ่งที่เขาต้องการให้ผมช่วยอาจารย์มองเนี่ยฟังใหม่นะครับว่าเคมีเนี่ยคือสารเสพติดแน่นอนอย่างเมื่อกี้นี่บอกว่า4โรคกินตลอดตายแพงเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละยิ่งทุกวันนี้รัฐบาลเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของค่ายาฟรีบัตรเงินบัตรทองบัตรเพชร30บาทรักษาทุกโรคนะครับคิดใหม่ได้ไหมคำนี้เปลี่ยนความเชื่อไงเราเชื่อว่าไปใช้บริการรัฐเชื่อว่าฟรีเปลี่ยนความเชื่อได้ไหมว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคทีเนี่ยแค่ความคิดมันไม่เสียหายมั้งใช่ป่ะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเขาสั่งสมกันมากี่ร้อยปีแล้วตะวันตกอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็จับยาโรคใส่เราเขาว่าเบาหวานแล้วก็เบาหวานต่อทุกเช้าทีเนี่ยเช้ามาก็เบาหวานกลางวันก็เบาหวานเบาหวานก็บรรจุอยู่ตัวเราตลอดทีเนี่ยเห็นไหมก็ความคิดของเราต่อเห็นไหมใครจะเถียงมันทีเนี่ยเห็นไหมต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับเปลี่ยนความเชื่อตรงนั้นซะโอเคไหมมันแชร์ความคิดกันเดี๋ยวนี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่จำภาษาผมให้ได้จำให้ได้ภาษากรอบเนี่ยหรืออีกคำก็ได้สลายความเชื่อปรับความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเอาสักคำเอาสักประโยคนึงสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมานั้นบ้างมันแชร์ความคิดเดี๋ยวนี้แล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านตื่นเช้ามาก็โอ้ไม่ไหวแล้วเห็นไหมฮะต่อไปลุกขึ้นจากที่นอนกระโดดเลยมันจะเปลี่ยนแปลงขอให้ get into แปลว่าเข้าใจที่ผมพยายามย้ำพุ่นต้องให้เข้าใจให้ได้เอาแค่รู้มันไม่พอนะฮะคนที่เข้าใจเนี่ยมันเข้าไปในใจมันจะอิ่มนะเวลาหายใจมันจะเต็มนะหายใจมันจะอิ่มเต็มนะคำว่าเข้าใจเนี่ยเคยไหมฮะว่าการหายใจมันอิ่มมันเต็มเคยไหมครับพวกเราเจ้าค่อยไม่ได้ตระหนักรู้ในการหายใจมาเพราะธรรมชาติมันให้แค่สองรูจมูกสำหรับหายใจเนาะไอ้ปากก็ไม่ได้สอดกลืนน้ำกลืนอาหารเขาไม่ได้สร้างมาให้หายใจโดยตรงแต่ปากมันเป็นช่องทางของอะไรเมื่อหายใจจมูกไม่ได้ก็หายใจทางปากได้แล้วก็ไม่ตายแปลว่าระบบหายใจเนี่ยมันให้ทั้งสองทางในร่างกายพยายามจับความทั้งมันให้ได้ระบบการหายใจมันต้องสำคัญมากธรรมชาติจึงให้มาสองทางทางหนึ่งเข้าจมูกทางที่สองเข้าปากโอเคไหมครับ
ไม่ต้องใช้อะไรมาช่วยเลยทีนี้เรื่องปากธรรมชาติเขาก็ให้มาเพื่อดื่มกับกินดื่มน้ำกินอาหารทุกวันนี้กินทางจมูกผิดธรรมชาติเพราะว่าต้องใช้เครื่องมือมาสอดใส่จมูกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผิดธรรมชาติมองให้ออกครับเรื่องนี้เข้าใจให้มันได้ถ้าท่านเข้าใจไม่ได้ชีวิตท่านจะไม่ดีขึ้นแน่นอนนะฮะงั้นพวกเราจะค่อยนั่งตรงนี้เราต้องไม่เอามันมาใส่จมูกอาหารนั่นน่ะหยุดหายใจไปแล้วก็ช่างมันวะยังไงมันต้องหยุดอยู่วันยังค่ำแหละแต่ถ้าใส่จมูกผมว่ามันหยุดหายใจโดยทรมานมากนะครับคนไม่เคยกินอาหารทางจมูกลองมันระดมนะมันเจ็บปวดขนาดไหนทุกวันเนี้ยอาหารเหลวใช่ไหมใส่เข้าไปรู้ไหมอาหารที่มันเข้าปากจริงเนี่ยมันได้เลยตัวกรดอะมิโนนะเวลาเราเคี้ยวอาหารนั่นมันช่วยย่อยได้ง่ายจะตายไปธรรมชาติเขาให้มาอยู่แล้วแล้วนี่ก็จับผ่านจมูกลงไปกับพ่อเลยกรดอะมิโนก็เลยไม่ต้องช่วยย่อยอาหารที่ใส่เข้าไปมันเป็นอาหารที่มันไม่สมบูรณ์แบบมากมันไม่ได้ผ่านกระบวนการธรรมชาติเลยอ่ะวิทยาศาสตร์พยายามที่จะตัดอะไรนะตัดต่อพันธุกรรมไม่รู้ธรรมชาติมาพยายามที่จะให้ไม่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันเพื่ออะไรวิทยาศาสตร์เขาเรียนมาเพื่ออะไรถ้าถามผมนะเขามีรายได้เยอะนะรวยไหมล่ะวงเล็บผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเปล่านะจริงไหมเอาล่ะอย่างนี้เป็นต้นคิดเล่นๆคิดเองไม่ได้ลุงหมอชวนคิดชวนคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมล่ะก็อยู่ที่ท่านแล้วทีนี้ ดีไม่ดีอยู่ที่ท่านแล้วทีนี้อยู่ที่ผมได้ไงคนละความรู้สึกใช่ไหมชัดเจนงั้นกลับมาสู่ที่ตัวเราให้ได้เรื่องของธรรมชาติเริ่มต้นจากอากาศนะครับเดิมนะหายใจทางจมูกมันไม่พอแล้วทำไมถึงไม่พอเพราะโดยเนื้อรวมจริงอากาศรอบนอกหน่อยมันเป็นมลพิษมลภาวะออกซิเจนก็มีน้อยกว่าเดิมๆออกซิเจนวัดทุกวันเนี่ยเดิมทีเดียวเรียนหนังสือมาออกซิเจนอยู่ในชั้นบรรยากาศเมื่อผมเรียนหนังสือปม.1ผมมัน74ปีเข้าไปแล้วตอบเอาคะแนนจากครูครูก็ถามว่าออกซิเจนในอากาศมีกี่มากน้อยเพียงใดมีกี่เปอร์เซ็นต์นั่นนะครับหนังสือเขาบอกว่า 21% แล้วก็ตอบ 21% มันก็ได้คะแนนมาเออเดี๋ยวนี้ขอโทษทีครับออกซิเจนจะน้อยน้อยเพราะนั้นออกซิเจนมันน้อยนะการเผาไหม้สันดาปในร่างกายมันก็ไม่พองั้นแทนที่จะหายใจทางจมูกมันเข้าสองรูมันเล็กใส่ทางปากเลยเห็นไหมดูดอากาศเข้าไปเหมือนเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์จังหวะดูดกลั่นนานนั่นเป็นจังหวะอัดต่อไปที่สุดแล้วมันจะระเบิดเปรี้ยงมันเองพลังงานที่ออกมาคือได้มาจากการระเบิดพลังงานที่ได้นี่คือพลังงานความร้อนแล้วความร้อนจะเผาผลาญหมดทีนี้อ่ะคนไหนที่มีไขมันมากในเลือดในกล้ามเนื้อเดี๋ยวละลายใครมีน้ำตาลมากในเลือดที่เขาบอกเบาหวานเบาเปรี้ยวเดี๋ยวก็หมดเห็นไหมครับไขมันกับน้ำตาลเสร็จเราแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเออแล้วมันจะไปกินยาเขาจนตายยิ่งเร่งให้ตายเร็วอ่ะคิดอย่างลุงออกสิครับลุงออกไม่ตายง่ายนะให้รู้ไว้เนี่ยเพราะลุงออกเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติลุงออกเข้าใจผมใช้คำว่าการเกิดธรรมชาติอ่ะมันเป็นอัตโนมัติครับการบูรณาการธรรมชาติที่ไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของปฏิสัมพันธ์กันธรรมชาติ
ผมไปรู้เรื่องราวของการเกิดธรรมชาติซึ่งมันเป็นอัตโนมัติตัวผมเนี่ยเกิดธรรมชาตินะเนี่ย ผมไม่ได้เกิดมาคันลองของวิทยาศาสตร์นะ เมื่อผมเกิดมาตัวผมเป็นธรรมชาติผมก็ย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้กลไกอัตโนมัติที่มันทำงานโดยธรรมชาติโอไหมโอนะขณะเดียวกันผมก็พยายามที่อยากจะให้ท่านรู้ท่านด้วยจะได้รักษาตัวเองได้เหมือนผมรักษาตัวเองได้ในขณะนี้เออดีหรือไม่ดีวะเนี่ยผมว่าดีนะก็ดีก็ฟังไปเรื่อยในเมื่อคิดเองไม่ได้ลุงหมอก็ช่วยพานำพาคิดเพียงแต่ฟังให้ทันแล้วคิดตามถ้าทำตามมันคือเรื่องของการกับอากาศเชิญตื่นเช้ามาก็ใส่เต็มปอดกลั้นนานๆก่อนที่มันจะออกมามันจะระเบิดกลืนมันอีกชั้นหนึ่งเข้าไปเอาท้องอึ๊กเข้าไปทำไม่ได้ครับของดีที่สุดคืออากาศนะอาหารมื้อแรกออกจากพระคันของพระราชมารดาคืออากาศนะแอ้นั่นแหละครับนั่นคืออาหารมื้อแรกสำคัญที่สุดนะทุกวันนี้อากาศมันสกปรกโอเคนะจึงต้องใช้ปริมาณเยอะมากกว่าหายใจทางจมูกเห็นไหมฮะกลั้นก็คืออัดนั่นเองมันจะระเบิดมันเองนะฮะตัวระเบิดปุ๊บพลังงานที่ออกมาเกิดจากการระเบิดระเบิดลุกไหม้สันดาปอันเดียวกันทางแพทย์บอกว่าเป็นกระบวนการของเมตตาบริซึมเอาภาษาขอยืมภาษาเขามาใช้หน่อยผมก็ไม่เคยใช้ภาษาเขาแต่ขอยืมเขามาใช้หน่อยเผื่อว่ามีนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ฟังตรงนี้อยู่เขาจะได้รู้ว่าลุงหอกพูดเรื่องธรรมชาตินะแต่มันโยงกับภาษาเมตตาบริซึมของเขาได้ไงเขาก็ศึกษาธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เขาไม่ถึงธรรมชาติเหมือนเราเราไปรู้กลไกอัตโนมัติที่มันทำงานตามธรรมชาติใช่ไหมมันใช้ศาสตร์ไหนทั้งนั้นวิทยาศาสตร์ไปไม่เจอหรอกไม่มีทางต้องใช้ศาสตร์ที่มีในตัวเราคือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตครับใช่ไหมนั้นต่อไปนี้ต้องรู้จักคำว่ากายใจจิตให้มั่นคงนะไม่ใช่คำล้อเล่นกันนะกายใจจิตเนี่ยครับรู้ให้ดีนะครับมีคนมาถ่ายทอดถ่ายเทชัดเจนแล้วเวลานี้ลุงหอกนี่แหละครับประกาศตัวตนมาเกินร้อยเลยที่ว่าเพื่อที่จะให้หลายท่านทุกท่านได้เข้าใจแล้วทำมาปฏิบัติเองมันจะพึ่งตัวเองได้วันหนึ่งลุงหอกหายไปไหนก็ไม่รู้ท่านก็ช่วยตัวเองได้ใช่ป่ะยิ่งผมไม่ได้ทำงานรับจ้างใครเนี่ยอิสระส่วนตัวผมจะสูงอ่ะใช่ไหมครับงั้นช่วยโอกาสให้ได้อย่าให้เสียโอกาสครับถ้าผมต่างประเทศติดลมบนผมไปอยู่ต่างประเทศนะให้รู้ว่าคนไทยอยู่จะรู้กันแค่ผ่านเฟซนั่นเองเจอตัวจังๆเนี่ยไม่มีแล้วโอกาสจะน้อยแล้วเพราะผมที่มีความสามารถสูงนะให้รู้ว่าผมไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะให้รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างหากไม่ใช่เรื่องเดียวนะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบให้ความสนใจใส่ใจตัวเองนะครับโอเคนะกลับมาถึงตัวเราแท้ๆทีนี้ว่าเรื่องหมอเรื่องยาโอเคไหมเป็นเรื่องเขาหมดกลุ่มวิทยาศาสตร์เอายกไว้ขึ้นหิ้งถ้าจะขึ้นหิ้งได้โอเคไหมอย่าไปแตะต้องเขาโอเคไหมครับกลับมาหาตัวเราเรื่องธรรมชาติงั้นมนุษย์เกิดจากในกรอบธรรมชาติไม่มีอะไรมาสร้างธรรมชาติไม่มีอะไรจะมาสร้างธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดขึ้นมันเองใครล่ะครับจะรู้กลไกธรรมชาติคนนั้นคือบุคคลหน้าเดินตามเนาะตอบเลยฮะบุคคลจะมารู้กลไกธรรมชาติมีแต่พระศาสดาเท่านั้นครับชัดเจนมากก็ควานหาพระศาสดาโลกเนี่ย
ผ่านศาสนาอิสลามก็คือท่านนบีมุฮัมมัดนั่นนะฮะผู้รู้กลไกธรรมชาติต่อมาก็อ่ะพระเยซูเจ้าที่พอจะเอ่ยชื่อได้พอจะรู้พระนามต่อมาก็พระพุทธเจ้าก็เลือกเอาสิครับทีนี้ศาสดาไหนอ่ะผมรู้ทุกพระศาสดานั่นแหละครับรู้ด้วยรู้ความสามารถพิเศษของพระศาสดาที่ว่านั้นเช่นพระเยซูมีตาเป็นทิพย์พระนบีมุฮัมมัดมีหูเป็นทิพย์พระพุทธเจ้ามีทั้งหูและตาเป็นทิพย์ด้วยนั่นแหละฮะมนุษย์ผู้ซึ่งจะรู้กลไกธรรมชาติโดยเฉพาะที่กลไกธรรมชาติที่เป็นเรื่องของจักรวาลเป็นเรื่องของกาแล็กซี่นู่นพระศาสดาเข้าไปรู้กลไกธรรมชาติระดับนั้นให้รู้ไว้โอเคไหมยังไม่พอถอยหลังมาอีก19ผมเชื่อมั่นสูงมากว่าพระพุทธเจ้ายังไม่รู้กลไกธรรมชาติของโลกใบนี้ด้วยเราไม่ใช่ทั้งสองที่ว่านั้นขอให้เราท่านมารู้กลไกธรรมชาติตัวเราเถอะครับพอไหมครับแล้วเราจะพึ่งตัวเองได้ผมรู้กลไกธรรมชาติตัวเองผมได้แน่นอนผมจึงมีความสามารถใช้สองฝ่ามือรักษาใครก็ได้ในโลกใบนี้ผมรักษาใครก็ได้ไม่ใช่รักษาโรคนะผมปฏิเสธโรคทุกชนิดที่เขาว่ากันผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าเชื้อโรคผมยอมรับแต่คำว่าสัตว์โลกสัตว์โลกต้องไม่ฆ่ากันย้ำสัตว์โลกต้องไม่ฆ่ากันคิดเองใช่ครับทีนี้ทีนี้กลับมาถึงศาสนาเรื่องของศีลเห็นไหมครับเรื่องของศีล5ศีล8ศีล10ศีลก็อันไปถึงจะห้ามฆ่ามนุษย์มันก็ยังฆ่าอยู่ผมเชื่อว่าท่านที่นั่งตรงเนี้ยเชื่อว่าคงไม่ฆ่าแล้วหรือฆ่าอยู่ยกเว้นยุงอย่าไปไว้หน้ามันนะยุงเรานั่งอยู่เฉยเราไม่ทำอะไรให้ยุงเลยมันบินมากัดเราจะโง่มันกัดหรือเปล่าวะเนี่ยอย่าไปโง่ใช่นะมาเป็นรถไฟผมก็ฆ่ามันทั้งบนรถไฟละยุงเอาไว้ทำไมล่ะไม่เป็นบาปเหรอฮะดีตายหงตาหาใจกระเทียมแล้วที่มีลุงหงอฆ่ามันมันจะไม่ต้องไปเกิดอีกไง ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับใครจะเป็นโง่ให้ยุงกัดอย่าโง่ไปนะโยมนะผมไม่โง่ตาย ใช่ไหมเพราะว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองเห็นไหมครับเรามีสิทธิโดยชอบธรรมโดยธรรมชาติด้วยที่จะป้องกันตัวเราเองสัตว์ทุกตัวก็เหมือนกันครับเขามีสิทธิโดยชอบธรรมเขาจะต้องรักษาชีวิตเขากลัวเหมือนกันเขากลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันแต่ถ้ามนุษย์ไปฆ่าเขาเพื่อการครั้งหนึ่งทำอะไรก็ไม่รู้แหละก็ไม่รู้แล้วแต่คิดเมื่อกี้ผมไม่ได้เอ่ยคำว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเห็นไหมฮะฆ่าสัตว์เพื่ออะไรบูชาไม่รู้ศาสนาไหนฆ่าสัตว์เพื่อบูชาน่ะซวยไม่รู้ซวยชิบหายเลยไม่รู้รับเองทีเนี้ยโอเคไหมครับมันเจตนาน่ะใช่ไหมเจตนาฆ่าเขาเพื่อไปบูชาหาเหวอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมถ้าเดินไปเหยียบโดยไม่รู้ตัวไม่เป็นไรตายเพราะบาทาเราเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาไม่ก็ไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมครับพอที่จะก้มกล้ำไปได้เจตนาเพื่อฆ่ามาบูชาเลยสวยชิบหายเลยใครสวยรู้ไหมสัตว์ก็สวยคนฆ่าก็สวยคนสอนให้ทำยังก็สวยอีกสวยทั้งพวง
รับเก็บรับกรรมเองโยมลุงหงไม่เกี่ยวลุงหงมีหน้าที่มาเล่าให้ฟังเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะจะลืมหายใจนะมาที่นี่ต้องหายใจให้ได้หยุดหายใจที่นี่งานเข้านะโยมหายใจเข้าเออหยุดหายใจที่นี่ผิดกฎหมายหยุดหายใจที่อื่นหยุดหายใจที่อื่นถูกกฎหมายมันอย่าหยุดหายใจนะลุงออกทำงานต่อไม่ได้นะเออใช่ใช่นะใช่นะยอมนะอ่ะต่อไปนี้ขอเวลาสักไม่น่าจะเกิน10นาทีนะอยากจะให้คนคนหนึ่งผมเรียกเขาว่าไตเติ้ลแมนมาสาธิตเรื่องของการงับอากาศให้มีระบบนะครับขอให้ตั้งใจนิดหนึ่งครับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเอาเชิญครับไตเติ้ลแมนไม่เกิน10นาทีเพราะว่ามันมาถึงพอยที่มันน่าจะเอาตัวนี้สำคัญโอเคนะใจเย็นเหนื่อยไหมฟังไม่เหนื่อยมาได้หายใจเนี่ยนะมาจากระยองนั่นแหละไหนมาจากระยองระยองนี่ครับผมพระจันทร์น่ะจันทร์นี่ไอ้ยอมเนี่ยอย่างนี้จันจันบริเฮ้ยจีเอ็นลาเอาจีเอ็นมาก็หลงเลยดีแล้วไม่หลงนั่งนี่ไม่หลงถึงที่นี่นั่นเรียกว่าไม่หลงช้าหน่อยรถมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์นำมาเนี่ยขอบคุณมอเตอร์ไซค์มีประโยชน์ไหมมีครับอย่าไปด่าเขาเขาต้องทำอาชีพไม่ล่ะมนุษย์เป็นอาชีพยุ่งมากแบบที่ต้องแบบครับครับพี่มันไม่ได้ต้องแบบครับพี่มันต้องรอครับไหนเกิน10นาทีโยมครับผมต้องไปรอแล้วไม่เกิน10นาทีเชิญครับหลวงพ่อนาดียังไงวนอยู่เนี่ยขอเสียงต้อนรับผมเป็นดังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับต้องอย่างงี้อ่ะใช่มั้ยแม่ต้องอย่างนี้4จังหวะครับ1ดูดอัดนี่พี่อันจะได้ไประเบิดคายผมคงไม่ต้องอธิบายความหมายของคำว่าดูดต้องมีไหมแม่ต้องอธิบายไหมดูดไม่ต้องดีมากพ่อสุดยอดพ่อได้ยินครับเข้าใจอัดพ่อต้องเข้าใจไหมต้องอธิบายไหมอัดอธิบายหน่อยอัดคือกลั้นอัดคือกลั้นอัดก็คือไม่เอาออกดูดอากาศเมื่อกี้ลุงหมอบอกว่าให้หายใจอากาศเอาอากาศเนี่ยครับด้วยวิธีการดูดทางปากเดี๋ยวเพิ่งทำนะเดี๋ยวมันน็อกเดี๋ยวมันน็อกดูดอากาศเข้าทางปากดูดเสร็จแล้วปุ๊บกักมันไว้ครับอัดมันไว้กัก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 มันไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปรี้ยงจนมันระเบิดครับพอมันระเบิดเสร็จปุ๊บคำว่าเปรี้ยงก็คือมันคายออกแล้วจุดปลายทางของเราเนี่ยครับจะได้โล่งกับแน่นใครได้แน่นนั่นคืออนาคตของท่านที่จะเจอจากนี้ไปครับถ้าอยากแน่นก็ไม่ต้องทำตัวที่ให้ทำกระบวนการนี้นะครับคือเป็นวิธีการที่เช็คสุขภาพท่านเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกเราว่าเราสบายตัวหรือไม่สบายตัวเดินเราไปหาเขาเขาจะเอาเครื่องวัดเครื่องวัดน้ำหนักส่วนสูง MRI เอ็กซเรย์1 2 3 4แต่เราอย่าไปถึงจุดนั้นนะครับมาแค่เช็คสุขภาพของเราด้วยกระบวนการหายใจอย่างใหม่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาคือทางปากเมื่อเราเช็คได้แล้วว่ามันแน่นเราต้องรีบเคลียร์ครับเคลียร์ให้โล่งให้ได้เมื่อโล่งให้ได้โล่งก็เหมือนกันครับจะเป็นอนาคตของสุขภาพท่านจากนี้ไปเมื่อใช้กระบวนการดูดอัดระเบิดคายจนถึงขีดสุดเป็นออโตเมติกของตอนช่วงไหนเช้าผมจะถามนะครับตอบนะ
ถามว่าตอนตื่นนอนมีให้เลือกอยู่2ทางคือลืมตาก่อนหรือรู้สึกตัวก่อนครับใครรู้สึกตัวก่อนยกมือจบไปรอดที่เหลือลืมตาก่อนเห็นนะถ้าลืมตาก่อนบอกได้เลยครับว่าชีวิตจะสั้นลงไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเราเองคือเราไม่รู้ตัวครับมันดีเลย์ตัวที่ดีเลย์คือตัวรู้สึกช้านั่นแหละครับจะทำให้เราโต้ตอบกับสิ่งเร้าช้านี่ครับนี่คือประเด็นของมันนะครับเพราะฉะนั้นดูตอนไหนดูตอนรู้สึกตัวครับแต่ก่อนที่จะดูตอนรู้สึกตัวให้ถอยหลังเลยครับว่าพอเรารู้สึกตัวตอนเช้าเช็คเลยครับไล่เลยฮะไล่เลยไล่ตั้งแต่ศีรษะหัวไหล่ข้อเท้าแขนข้อมือว่าจุดไหนที่มันไม่สบายตัวมันจะมีเมื่อเช้าผมตื่นมาเนี่ยผมจะปวดขาหมดเลยพอมันรู้สึกถึงความผิดปกติให้ตีความไปเลยครับอย่าเป็นโรคนะฮะเป็นไม่สบายตัว พอติดขัดอึดอัดรู้สึกตัวโอ๊ยหัวไหล่ติดเฮ้ยเอ้ยเมื่อยตัววูบสั่นเพลียอ่อนแรงหมดสภาพหายใจแน่นไม่ออกเนี่ยมาแล้ว นี่คือความผิดปกติของสุขภาพที่เกิดขึ้นกับท่านแล้วครับเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ไม่ทำงานพลังงานบริสุทธิ์ไม่ทำงานถ้าพลังงานบริสุทธิ์ทำงานคือตื่นเช้ามาจะสาธุขอโทษนะครับโคตรสุดสุดสุดฝุดฝุดคือสดชื่นมากเหมือนอาบน้ำยามเช้าเลยการนอนของเราคือการสะสมพลังงานเมื่อใดก็ตามพอตื่นมาหรือรู้สึกตัวมาเสร็จปุ๊บไม่สดชื่นแสดงว่าการนอนของเรานั้นไม่มีประสิทธิภาพเราไม่สามารถชดเชยแรงสะสมพลังงานได้จากการนอนแสดงว่าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเรียบร้อยแล้วครับจากการนอนที่หลับไม่สนิทหลับให้สนิทหลับให้สบายหลับให้ดีมันจะอิ่มให้ดูตอนตื่นมันจะเฟรชมากเลยครับไม่ใช่ไปอาบน้ำหรือว่าไปยืนอยู่หน้าผาน้ำตกไม่ใช่เลยมันจะบอกเลยตอนเช้าโอเคนะครับเอาล่ะเฟสคือสดชื่นไปเมื่อมันไม่สดชื่นเราก็จะรู้แล้วเมื่อเรารู้ว่ามันไม่สดชื่นเราซัดเลยครับอากาศเข้าไปดูดเข้าไปเลยแล้วก็อัดแล้วก็ระเบิดแล้วก็คายพลังงานที่ได้จากการดูดอัดระเบิดคายของตัวฟังดีนะครับทั้งโล่งและแน่นคำว่าโล่งกับแน่นเป็นผลดีทั้งคู่รู้ว่าแน่นก็คือดีที่รู้ก่อนล่วงหน้าว่านี่คืออนาคตฉันจะเป็นอย่างนี้ซะแล้วฉันล็อกแล้วฉันจะล็อกก็คือแน่นเนี่ยนะครับถ้าโล่งตลอดบอกให้รู้เลยนี่อนาคตฉันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาคำว่าโล่งจะทำให้เหนื่อยยากเพียรยากมีความลำบากยากมีอุปสรรคยากใช้ชีวิตได้ง่ายถ้าแน่นจะติดขัดอึดอัดไปต่อไม่ได้ทำอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของสุขภาพโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไร่อากาศไปดูดอัดระเบิดคายตอนตื่นนอนรู้สึกตอนเช้า3ครั้งครับ3ครั้งเรียกว่า1ชุดเนี่ยฮะกินไปเลยก่อนเลยครับกินก่อนกินอากาศก่อนโครงสร้างของการทานอาหารหรือทานอากาศหรือทานพลังงานเนี่ยครับมีข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมคุณแม่อากาศกินอะไรก่อนครับตอนเกิดมากินนมสุดยอดทุกท่านที่เป็นผู้หญิงกินนมก่อนใครตอบอากาศยกมือครับกินอะไรก่อนครับกินอากาศแจ้งใจนะกินนมได้ไหมกินนมก่อนมันยังไม่ได้เอาใหม่ไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนาะกินอากาศอาหารที่ธรรมชาติให้คืออากาศไม่ใช่นมแม่ครับเขียนนะพออากาศเป็นอาหารหลักก็แค่ลองไม่กินนมแม่เหมือนพอๆกับไม่ลองไม่กินอากาศก็รู้ความสำคัญแล้วว่าอาหารคือตัวไหนที่ควรจะกินมากที่สุดหรืออาหารหลักเพราะฉะนั้นอากาศจึงเป็นปัจจัยหลักในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสุขภาพ
ปัจจัยหลักสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสุขภาพก็ต่อเมื่อต้องรู้จักกระบวนการของวิธีการงับอากาศและหรือการดึงเอาพลังงานสูงสุดของอากาศออกมาใช้งานให้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครพร้อมกันนั้นการอัดอากาศหรือการใช้สูตรของการงับอากาศตัวนี้ยังทำให้รู้ถึงสุขภาพของเราอีกพอรู้แทนที่เราจะเจออุปสรรคเพราะมันสมมติว่ามันแน่นพออัดปุ๊บแน่นโป๊กเลยตายหาแล้วไปไหนต่อไม่ได้แล้วเสียใจครับสูตรนี้ดันมีตัวแก้ด้วยตัวของมันเองว่าพอแน่นปุ๊บอัดรอบที่2ครับมันจะคลีนแล้วคลีนแล้วมันจะคายออกมันจะดันออกเริ่มต้นใหม่ๆจะทรมานมากสำหรับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงครับจะทรมานมากจะอึดอัดมากคุณพันนีตอนนี้ได้กี่ชั่วโมงแล้วครับไม่แน่หรอไม่แน่แล้วเห็นมั้ยครับไม่แน่ครับว่ามันจะนานเท่าไหร่โดยเฉลี่ยกี่วินาทีครับประมาณ7 17หรือ7 7เองเหรอปัจจัยของจำนวนวินาทีอย่าไปคำนึงถึงเอาความสบายตัวของเราเป็นหลักโอ้ยบางคน3นาทีไม่ต้องแคร์อย่าไปแคร์เพราะนั้นมันเขาสบายตัวที่3นาทีเราสบายตัวที่5นาที10นาที10วิ30วิทำไปเรื่อยๆตัวสบายตัวจะเป็นคำตอบไม่ใช่ทฤษฎีที่บอกให้ทำอันนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือมันเป็นยานพาหนะเราเป็นคนขับมีรถ1คันเนี่ยเอารถไปคันนึงแล้วไปขับเสร็จปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าจะขับเร็วขับช้าขับไปไหนต่อโอเคนะครับชัดเจนเนาะนี่คือให้รถไปแล้ว1คันเราจะมาใช้รถกันครับรถคือตัวเราแล้วทีนี้ผมจะทำให้ดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งทำนะครับแล้วดูว่าผมทำอย่างไรนะครับผมแล้วนะแอคชั่นเยอะเนาะผมตื่นเช้ามาผมจะจริงๆครับผมตื่นเช้ามาผมจะเช็คมิติข้างในของผมก่อนมันจะมีภาพในสมองไหมผมเห็นว่าในสมองผมอ่ะมันสะสมอะไรที่เป็นขนมชั้นไว้บ้างผมจะเห็นหน้าตาผู้หญิงหน้าตาผู้ชายผมจะเล่นกันไปก่อนพอหลุดออกจากการเล่นในสมองเสร็จปุ๊บผมก็ถอยออกจากในสมองออกมาเป็นตัวเรามันเป็นความรู้สึกผมก็จะเช็คผมก็จะขยับครับขยับซ้ายขยับขวาวันนี้ผมปวดขาตื่นเช้ามาพอผมปวดขาเสร็จมันก็คือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องหรือพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่ขาเราผมก็จะรู้ทันทีพอเสร็จปุ๊บผมก็ใช้ตัวแก้ตัวทำลายความไม่บริสุทธิ์นั้นซะคือตัวพลังงานบริสุทธิ์ผมก็จะดูดทางปากก็จะปลิดทิ้งเลยเด็ดขั้วเลยนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเลยครับอย่าไปอยู่ในต้อให้ท่อให้เสียแล้วกันพร้อมนะครับ1 2 3 1,001 1,002 อย่าขำตัวเองนะ1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,0091,010 11อย่าไปยอมนะครับอัดเข้าไป12 13 14 15 16 17 18ให้มันโพร่งออกมาตามความรู้สึกเลยนะอย่าไปอั้นนะครับ19 20 21 22โหได้นานอ่ะ23ใครออกแล้วยกมือครับ
24โหได้นานมาก25อุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยรุ่นใหญ่จะทำได้ขนาดนี้21 22 23ใครออกแล้วยกมือครับออกแล้วยกมือครับไปต่อครับดูด1 2 3โป๊ะดูดครับ24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ดีครับผมเคลียร์ครับเคลียร์หายใจปกติผมเชื่อว่าคนที่อะไรเนี่ยอย่ารอให้เราเดินสามขาครับถ้ารอให้เราเดินสามขานั่นคือมันสายไปแล้วให้ดูคนที่คือถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างที่เขาเป็นนะฮะเราต้องทำบอกแล้วทำเสร็จแล้วเราจะรู้เองนะครับถามว่าใครแน่นยกมือครับแน่นเนี่ยครับคืออนาคตนี่คืออนาคตเข้าใจนะแน่นคืออะไรอนาคตคืออะไรตอบครับการเป็นคนดีกายไม่แข็งแรงใช่แน่นขอโทษนะป้อขอโทษครับเนี่ยคือแน่นพรุ่งนี้ก็จะอยู่เนี่ยโอเคไหมสบายตัวไหมแบบเนี้ยเนี่ยสบายไหมเนี่ยตอบเลยครับไม่ตอนนี้สบายตัวไหมตอนนี้แน่นเนี่ยไม่สบายมันแน่นตอนนี้ไม่ค่อยแน่นนี่อ่ะผมจำอยู่ไม่แน่นได้ยังไงโทษนะครับแน่นไหมสบายตัวไหมสบายตอบดังๆครับพูดดังๆให้เพื่อนได้ยินไม่สบายสบายยังง่วงแล้วเนี่ยเอาแค่นี้เอาแค่นี้ครับทุกวันมันต้องโล่งและโล่งและโล่งและโล่งไม่ใช่แน่นจากนี้ไปจะเหนื่อยยากเพลียยากจะล้มยากจะเป็นอะไรยากต้องโล่งตลอดด้วยกันครับอากาศสุดท้ายครับ1 2 3ดูดลมเกลือลงท้องนะครับแล้วสังเกตตอนที่มันเกือบจะแตกนะครับอัดมันลงไปอีกหน่อยพอลงไปอีกหน่อยมันจะได้อีกสังเกตนะครับว่าครั้งที่3เนี่ยมันจะได้นานกว่าเดิมอีกครับมันจะได้มากวิไอตัวมากวินี่แหละครับคือทำให้เรารู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าไปแทนที่แล้วครับมันไล่เลยครับมันไล่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยมันมหัศจรรย์มาก 6,000 7,000 8,000 9,000 10 11 12 13 14 15 16 17 18ไม่ทำไม่ได้นะครับพอลุงออกหายไปแล้วปุ๊บก็จะหงิกเหมือนเดิมจับลุงออกไปเป่าโป่งโล่งสบายแต่พอไม่ทำหรือไม่ยอมเข้าใจแล้วดื้อจะกลายเป็นคนที่หงิกเพราะพลังมันจะโอเวอร์โหลดนะครับรับไปแล้วรั่วออกไปรับไม่ได้เห็นนะฮะ16 17 18ลุงออกไม่ใช่ศูนย์กลางนะครับเราคือศูนย์กลางลุงออกเป็นเพียงแค่จุดประกาย19 20 21ใครออกแล้วยกมือครับ2223ผมจะรอคนยังไม่ออกนะครับ24 25 26 27เก่งมากครับ28เกินแล้วเห็นไหม29ไปเรื่อยๆครับ30 31 32ดีมากครับ33 34 35 36 37 38พี่ใหญ่ยังอั้นอยู่ใช่ไหม39ครั้งที่2 4ใครยังอั้นอยู่ครับแม่อั้นอยู่ไหมออกแล้วยังอั้นอยู่นะครับโล่งหรือแน่นครับโล่งหรือแน่นครับยังอั้นอยู่ยังอั้นอยู่ยังโอเคไปครับไปเลยครับอย่าไปสนใจสิ่งใดมันจะได้กับตัวเราแล้วเราจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าไอ้วินาทีที่มันถัดไปอ่ะมันรู้สึกยังไงไปเรื่อยๆครับเอาให้มันเต็มที่เป็นไปได้ถ้าอยากเฟิร์มให้ขย่อนที่ท้องด้วยก็คือขมแหมนวดมันไปด้วยแล้วร่างกายจะกระชับโดยที่ไม่ต้องเข้าฟิตเนสแล้วไม่ต้องไปออกกำลังกายแต่ห้ามดูตัวอย่างจากผม
ูตัวอย่างกันไม่อยู่ต้องขำอยู่แล้วโล่งหรือแน่นครับคุณอันได้แล้วนะก็แน่นเนี่ยมันต้องแน่นอยู่แล้วเราตัวบางร่างน้อยแต่มันแน่นไงเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เช็คและก็แก้ในคราวเดียวกันเช็คปุ๊บแน่นเช็คปุ๊บมันจะแน่นนี่คืออาการของอะไรรู้ไหมฮะอาการของการโต้ตอบได้ช้าการเข้ารหัสทางภาษาค่อนข้างได้น้อยและดูผมเข้ารหัสด้วยการกระทำนะจะไวขึ้นผมจับตรงไหนต้องบอกตรงนั้นเลยนะโอเคป่ะผมจับส่วนไหนต้องพูดเลยนะว่าตรงนั้นคืออะไรนะพร้อมไหมพร้อมนะไหลขาค่ะขาค่ะจะประสบความสำเร็จได้ต้องทำไม่สามารถที่จะฟังด้วยเสียงและเห็นภาพนึกออกนะจะประสบความสำเร็จได้ต้องลงมือกระทำเท่านั้นโอเคนะก็คือการโต้ตอบไวนั่นแหละกับรหัสการเข้ารหัสแบบการกระทำเราต้องทำเราถึงได้ถ้าไม่ทำไม่ได้เขาจะงงโอเคนะครับมีคำถามไหมครับวันนี้ทำมากกว่าสามไหมคำตอบแหมกระดานหาย คำตอบอยู่ที่เราสบายตัวเป็นหลักนะครับทำหนักๆเข้าจนเป็นออโตเมติกหลับตาทำในท่านอนทำในท่านอนท่าที่ดีที่สุดคือท่านอนถ้าไม่มีท่าก็ทำไปเห็นนะครับท่านอนให้ทำคือสำหรับคนที่อายุครบ60อัพเพราะว่าถ้าทำมากโหลดปุ๊บหลับเลยหลับเลยนะครับมีแต่ถ้ารอตื่นหรือไม่ตื่นเท่านั้นเองเห็นนะแสดงว่ามันเยอะไปมันทำให้พอสบายตัวเห็นนะฮะพอทำไป1วัน2วัน3วันคำตอบจะเกิดขึ้นอีกทีคือความรู้สึกที่ลึกไปกว่าเดิมก็คือเวียนหัวไหมมึนไหมปวดไหมอย่าตกใจเขาบอกล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องเจอถ้าได้เจอมันจะเกินแน่นนั่นคือฟังให้ดีนะครับถ้าไม่ได้เอาอย่างอื่นเข้ามาแทรกนอกจากทฤษฎีที่กำลังรักษาตัวเองอยู่ทางธรรมชาตินั่นบอกให้รู้เลยนั่นคือการปรับตัวอัดเข้าไปอีก6 7 8 9 10โอเคนะครับถ้ายังมีอีกกลับมาที่ต้นทางโอเคนะฮะโทรมาก็ได้ตอน2ทุ่มนะครับแต่ถ้าไม่เจออีกจะท้องเสียเป็นไข้อย่าตกใจขี้แตกไหลอย่าตกใจไปต่อครับโอเคนะไปต่อให้ได้พอไปต่อได้เสร็จปุ๊บทีนี้นะครับเราจะเป็นเจ้ายุทธจักรแห่งการรับประกาศอยู่ที่ไหนก็ซุปเปอร์เกิร์ลซุปเปอร์แมนขอบคุณครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมโยมไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะได้ผลไหมได้ผลไหมคำถามคำเดียวครับผมเวลาอื่นหายใจเลยนะถามว่าใครอื่นอ่านครับยกใครแน่นยกมือครับยกเต็มเต็มสิครับเอานะต่อไปเจอสองมือเปล่านะจะโล่งเลยโอเคนะครับเอาล่ะต่อไปเข้าสู่กระบวนการครับโอเคขอบคุณมากครับคุณมณีเติมไหมคุณมณีจะเติมไหม